ร้านกวิบช็อปมีบริการจำหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่นอนิเมะดีเฟนมีไอเทมและตัวละครให้เลือกมากมายหรือจะเป็นแมปใหม่อย่างอนิเมะแวนการ์ดก็มีเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีบริการรับกดเกมพาสด้วยนะหลังจากซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจเพื่อไปรับของด้วยนะลิงก์ร้านกับลิงก์เพจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมบอกเลยแล้วว่าแม่งรีเพชรรีเจมดีนะไปรีค่าหัวกูด้วยนะฮะก็นะครับผมเดฟเนี่ยทำการเหมือนจะรีของใหม่เพื่อจะให้เราเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยพวกไอเทมนะครับนี่ครับนี่พวกพลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่สามารถเก็บได้นะครับผมเหมือนของตัวของแต่งเนี่ยตอนแรกมันเก็บได้แค่ดาบใช่ไหมอันนี้ก็อัปเดตไปแล้วเนาะก็สามารถเก็บได้ทั้งพลังนะครับแล้วก็ของแต่งแต่ว่าต้องทำใหม่ฮะ very good นะอย่างน้อยก็เหลือผลแสงให้กูนะนี่โอเคขอบคุณมากๆเลยโอเคก็อัปเดตนี้นะครับผมเราจะมาลองทำของใหม่กันดูว่าเราทำกันได้หรือเปล่านั่นคือดาบซองจินฮูนะครับผมแต่ผมก็เรียกว่าซองจินชูแล้วกันนะกูชอบชื่อนี้มากกว่ามันเท่กว่านะก็ไอซองจินชูเนี่ยนะก็จะมีเกาะหมายคือเกาะตรงนี้นะครับผมเลยเราดูกันแล้วว่าทำตรงไหนนะครับผม NPC เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนาะนะวะนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับก็ใช้ของไอเทมใหม่นะครับผมก็ทุกคนอาจจะไม่หูคิดเกือบไม่พอ 1B อ่ะพี่ก็ของก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนมากก็เป็นของใหม่ๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเพชร 1,200 เลยชี้โอเคนะมาดูกันว่าของแต่อย่างดับตรงไหนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของจากบอสนะ 4% ก็น่าจะหาของประเสริฐตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็เป็นมอนใหม่นะนี่ครับดรอป 2% นะครับผมแล้วเลิฟอ่ะแล้วไอ้เลิฟหางไหนอ่ะนั่นสินะหายพวกนี้เหรอเลิฟอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องใช้ไอเทมชื่อว่าเชียวจุนตีโคตรแรงเลย โอ้โหยิ่งเป็นถึกคลิปหายเลยจี๊ดผมว่าผมไปทำอย่างอื่นไม่ว่ามาก่อนดีกว่านะไม่งั้นล่ะก็อย่างไรขอไปทำชาร์โด V1 หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาทุกคนสักครู่โอเคตอนนี้ผมก็ได้น่าจะได้ของครบแล้วหรือเปล่ามีของจากบอสแล้วก็คือไอ้ดาวอันนี้นะผมก็ขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันนะเลิฟครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่าต้องใช้อะไรนะคุณดูนะป่าเดี๋ยวผมขอกลับไปแลกเพชรซะหน่อยละกันนะเพชรเดี๋ยวนะเพชรแค่เท่าไหร่วะลืมดูต้องนะ1,200งั้นเหรอโอเคขอไปแลกเพชรซะหน่อยละกันนะดีแล้วเนี่ยฟาร์มข้าวหัวไปเยอะไม่งั้นละคอลืมแปลว่าเซฟไว้แม่งเอ้ยก็บอกแล้วว่านะครับผมก็ดาบชาโดว์วีสอร์ทเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นดาบที่ฟาร์มดีมากๆนะครับผมคือมันกว้างมากนะคือมันทั่วเกาะเลยอ่ะมันโกงมากนะอันนี้นะ1,200ใช่ไหมพอว่าไว้เนี่ยโหเชี่ยพอดิต้องพอโหมันไหลเป็นน้ำไม่เยี่ยมมันรูบี้มันไหลเป็นน้ำเลยมึงดูชี้อ่ะโอเคโอเคพออยู่โอเคเดี๋ยวจะไม่พอแล้วโอเคนะครับใช้เยอะมากนะใช้เยอะมากเลยนะเนี่ยเอาเรื่องเอามาก็นะครับผมของต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมขอทวนเลยแล้วกันนะของต้องใช้นะก็เป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยนะครับผมโอกาสดรอปนะครับมันก็จะอยู่ที่ดีป่ะอันนี้ดิใช่ป่ะเดินไหนวะอันนี้ครับใช่อันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีโอกาสออกนะครับ 2% นะก็ตีจากพวกนี้เอานะครับผมนี่พวกแถวๆนี้นะครับนี่พวกนี้เลย
ส่วนไอ้เลิฟเนี่ยนะครับผมไอ้ของไอ้ชื่อว่าเลิฟเนี่ยนะครับก็ให้รอเนี่ยหาได้เลยนะจับพวกนี้เหมือนกันนะครับนี่โอกาส 5% นะก็แนะนำว่าไอ้ฟาร์มใช้อะตอมิก V2 แล้วก็มายืนแถวนี้นะครับผมนี่แล้วก็เปิดเลยครับคือมันจะแบบว่าได้ทั่วเกาะนะนี่อันนี้คือเป็นการฟาร์มนะครับแบบอีซี่ประมาณนี้นะครับผมส่วนของอีกอย่างหนึ่งนะนี่ครับไอ้ของจากบอสเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยไปหาเลิฟมาคืออันนี้นะครับก็ตีจับพวกนี้นะครับยังบอกไปไม่กี่แหละแล้วก็เอามาเสกตรงนี้นะครับนี่โอกาส 10% นะดับของบอสนะก็เสกไปเลยแล้วก็ตีนะครับแต่ว่าผมมีเกียรติตีไว้ก่อนแล้วกันทำก่อนอ่ะของที่ต้องใช้ก็คือของจากบอสนะครับผมแล้วก็ของจากบอสแล้วก็ตรงอันนี้1อันนะครับโอเคฮะอ๋อเราก็ไม่ลืมซื้อมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อก่อนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องฟาร์มอะไรแต่ว่ามันสามารถซื้อได้นะอันนี้ขอกลับไปซื้อก่อนนะครับลืมซื้อลักมาเลยเวแน่แป๊บนะคุณดูขอกลับไปซื้อก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องฟาร์มตรงไหนแต่ว่ามันสามารถซื้อได้ที่เกาะแล้วก็ว่าไปซื้อน่าจะง่ายกว่านะเอ้ยผมไม่มีหรอวะเออวะไม่มีหรอไม่ได้ซื้อไว้หรอวะจำได้ว่าซื้อไว้แล้วไม่ใช่เหรออืมถ้ามันเถอะนะซื้อใหม่ก็ได้นี่ครับได้มาแล้วนะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคไปเลโก้ขอโทษที่วนไปมาด้วยแล้วกันนะพอดีก็ลืมมากพอดีเกมมันรีเซ็ตของนะเขาเลยแบบลืมแบบว่าอะไรใช้ไปแล้วไม่รู้นะลืมหมดเลยนี่โอเคก็เอาใหม่ลักปั๊บโอเคได้มาแล้วนี่ครับโอเคเป็นพลังพิเศษนะครับซองจินฮู What the fuck ชี้อะไรเนี่ยสกิลแรกนะครับสกิลแซดประมาณนี้สกิล X อะไรวะน่ะสกิล C มีทั้งปีกมีทหารจิ้งจอกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นะต่อไปสกิล V มีป่ะไม่มีนะมันเพิ่มอะไรอ่ะโอ้เวลาเออว่ะนี่ไงทุกคนเวลาแปลงร่างดูดูเลือกพุ่งกระฉูแล้วจะแปลงร่างไงเนี่ยโอ้เอาเรื่องอันนี้อ๋อมันไม่ใช่ซองจินฮูเหรออ๋อเป็นพลังอนิเมะพาวเวอร์นะคือพลังรวมอนิเมะนะอันนี้เอาแล้วมันน่าปกเหมือนซองจินฮูหรือว่าแบบหรือเป็นมีดตัวเอ้ยโอเคไม่เป็นไรก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับผมดูนี่ก็ใครอยากทำนะก็มาทำกันได้ที่เกาะใหม่เลยนะครับเป็นของชิ้นใหม่นะเอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมดูบ๊ายบายครับชิบกุ้ยแล้วล่ะ